ตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายฟังคำแนะนำสัก10นาทีเสร็จการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานในตอนกลางวันนี้เป็นการปฏิบัติในหลักสูตรข้อปัญญาหลักสูตรข้อปัญญาย่อมปฏิบัติแตกต่างจากสุขวิสโกคือเวลากลางคืนเพราะแต่ละหมวดการปฏิบัติไม่เหมือนกันมีผลต่างกันแต่ความมุ่งหมายจุดหมายปลายทางก็ไปพระนิพพานเหมือนกันสำหรับการปฏิบัติในหมวดอภิญญานี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ให้เพื่อเรื่องความสงสัยตามความเป็นจริงสิ่งที่มีจริงอยู่ที่สงสัยว่าจะจริงหรือไม่จริงอย่างที่ได้กล่าวว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญตายแล้วต้องเกิดหรือว่าจะเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรสุรกายก็ดีเป็นสัตว์ดิฉันก็ดีเป็นคนเป็นเทวดาและเป็นพรหมก็ตามอย่างนี้ที่ว่าเกิดไม่ใช่ว่าสูญโยไปเลยอย่างนี้บรรดาแต่ผู้บริสัทธ์ถ้าปฏิบัติได้สามารถพิสูจน์ได้และต่อไปที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคนมีอารมณ์ชั่วก่อนตายไปอบายภูมิมีนรกเป็นต้นมีอารมณ์ดีก่อนตายไปสุคติคือมีสวรรค์เป็นต้นอย่างนี้เป็นความจริงไหมเราจะสามารถพิสูจน์ได้และก็บรรดาญาติของท่านทั้งหลายเพื่อนของท่านทั้งหลายก็ดีใครก็ตาม ที่ท่านรู้จักเขาตายแล้วเวลานี้ไปอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือความทุกข์เป็นไปการใดเพราะอาศัยกฎของกรรมอะไรเป็นเหตุอย่างนี้ท่านสามารถติดตามรู้ได้และท่านสามารถจะรู้ตัวท่านเองและคนอื่นและสัตว์อื่นว่าก่อนเกิดมาจากไหนถ้าตายจากความเป็นคนหรือสัตว์ตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้ก็รู้ได้ในการต่อไปท่านหลายสามารถลึกชาติได้โดยไม่จำกัดว่าเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างและใครไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนสามารถรู้ได้สามารถรู้จิตใจของตนเองและจิตใจของบุคคลอื่นว่ามีกิเลสมากมีกิเลสน้อยมีความสุขมีความทุกข์มีความรู้สึกมีความคิดอ่านเป็นประการใดอย่างนี้เราสามารถรู้จิตใจของเขาได้และของเราก็รู้ได้เราสามารถรู้อดีตอนาคตของเราและบุคคลอื่นได้ตามความต้องการว่าคนนี้เมื่ออดีตเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงถ้ารู้เหตุการณ์ปัจจุบันว่าอะไรจะเกิดกับเรากับเพื่อนของเราหรือใครบ้างหรือสถานที่เรารู้ได้คนที่มีความสุขความทุกข์หรือเราที่มีความสุขความทุกข์ในปัจจุบันในชาติก่อนเราทำกรรมอะไรไว้อย่างนี้เรารู้ได้รวมความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการจะรู้จะรู้ได้โดยกฎข้อปัญญาที่จะปฏิบัติเวลานี้ฉะนั้นใบบีบอกคนบางคนบอกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เอานำไสยศาสตร์เข้ามาช่วยความจริงไม่ใช่ถ้านำไสยศาสตร์เข้ามาช่วยทุกคนต้องมีความรู้สึกเสมอกันหมดแต่นี่ต้องเป็นความสามารถของท่านเองท่านที่ได้พูดอย่างนั้นท่านไม่เข้าใจตามความเป็นจริงเราก็ไม่ควรจะไปตำหนิเพราะตามธรรมดาคนจะโง่และฉลาดไม่เสมอกันมีความรู้ไม่เท่าเทียมกันนี่เป็นของธรรมดาคนไหนมีความรู้สึกตนปฏิบัติยังไงก็มีความรู้สึกว่าคนอื่นเขาต้องทำอย่างนั้นเนี่ยคนที่ไร้ความสามารถย่อตำหนิคนที่มีความสามารถเกินกว่าว่าทำอย่างนั้นผิดอย่างนี้ผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกไม่ควรจะโกรธไม่ควรจะติเตียนกันว่าเขาทำผิดหรือพูดผิดแนวปฏิบัติที่จะให้ได้ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทอันดับแรกขอทุกคนน้อมจิตในการให้ทานเสียก่อนต้องมีความเมตตาปราณีเมตตากรุณาความสงสารมีความรักความสงสารในบุคคลและสัตว์ทั่วไปคิดว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครตลอดชีวิตเราจะเกื้อกูลกับบุคคลและสัตว์เท่าที่เราจะพึงได้ทั่วโลกนี้มีจิตใจเสมอกันจิตใจถ้าคิดอย่างนี้ก็มีความเยือกเย็นอย่างนี้ก็เริ่มต้นมีสมาธิในจาคานุสติกรรมฐานหลังจากนั้นสำหรับศีลนี้มีความสำคัญบรรดาท่านพุทธบริษัทที่นี่
ต้องรักษาศีลบริสุทธิ์กลับไปบ้านก็ต้องทรงศีลให้บริสุทธิ์ไปบ้านเฉพาะศีล5ใช้ได้ไม่ต้องศีล8หรือใครจะรักษาศีล8ตลอดกาลก็ยังดีศีล5คุมตัวไว้ดีถ้าทรงศีลบริสุทธิ์จิตใจเยือกเย็นปรารถนาจะสงเคราะห์อย่างนี้สมาธิไม่เสื่อมความเป็นทิพย์ไม่เสื่อมและบริการต่อไปก็คือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงในด้านวิปัสสนาญาณว่าการเกิดเป็นมนุษย์สัตว์โลกนี่มันทุกข์หิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์อุจจาระปัสสาวะก็ทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความแก่เข้ามาก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์การประกอบกิจการงานต่างๆก็ทุกข์รวมความว่าเราเกิดในแดนทุกข์เราหาความสุขไม่ได้ถ้าคิดถึงความเป็นเทวดาหรือพรหมเทวดาหรือพรหมนี่มีความสุขจริงแต่สุขไม่นานเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องลงมาใหม่ไม่มีความสุขจริงดินแดนที่มีความสุขจุดเดียวคือนิพพานถ้าใครไปถึงนิพพานได้แล้วไปอยู่ที่นั่นไม่ต้องเคลื่อนไหวไปไหนอีกไม่ตายไม่แก่ไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์ไม่มีอารมณ์หนักใจมีแต่ความสุขอย่างเดียวเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าต้องการให้บรรดาท่านพุทธบริษัทไปที่นั่นวิธีที่เราจะไปนิพพานได้คือว่าคิดว่ามนุษย์โลกเป็นทุกข์เราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์โลกอีกเทวดาหรือพรหมมีความสุขจริงแต่สุขไม่นานเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานจุดเดียวจิตคิดจะให้ทานเคารพพระไตรสนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีศีล5บริสุทธิ์จิตตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไรขอปรินิพพานเมื่อนั้นตัดสินใจอย่างนี้ก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้สมาธิของท่านจะดีความเป็นทิพย์จะแจ่มใสอภิญญาจะได้ด้วยความคล่องตัวสำหรับการภาวนาบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ใช้คำภาวนาวนมะพาทะคือเวลาให้ใจเข้านึกวนมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพาทะสำหรับความเวลาที่บรรดาท่านพุทธบริษัทภาวนาอยู่เวลานั้นจงอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดอย่าลืมว่าใช้คำภาวนาวนมะพาทะเวลาให้ใจเข้านึกวนมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพาทะในเวลาที่ภาวนานั้นจงอย่ารู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดถ้าอยากรู้อยากเห็นตอนนั้นจิตจะฟุ้งซ่านจะไม่มีผลในการปฏิบัติในวันนี้ขณะภาวนาอยู่รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ให้ตั้งใจรู้ลมหายใจจริงๆอย่าให้เคลื่อนรู้คำภาวนาตามจริงๆใหญ่เคลื่อนถ้าบังเอิญเคลื่อนไปบ้างมารู้สึกตัวก็เริ่มจับลมหายใจเข้าออกใหม่แล้วก็ภาวนาใหม่สำหรับลมหายใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทปล่อยไปตามปกติอย่าบังคับลมหายใจถ้าบังคับลมหายใจให้หนักให้เบาเพื่อรู้อันนี้ไม่เป็นสมาธิจิตฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้การปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องได้ทิพย์จักขุยานก่อนคำว่าทิพย์จักขุยานนี่ไม่ได้แปลว่าลูกตาเป็นทิพย์เพราะลูกตาเป็นทิพย์ต้องเป็นเทวดาหรือพรหมจึงจะมีลูกตาเป็นทิพย์เพราะกายท่านเป็นทิพย์เราเป็นมนุษย์กายเป็นเนื้อตาเป็นเนื้อเป็นทิพย์ไม่ได้จะมีได้แต่เพียงทิพย์จักขุยานคำว่าทิพย์กุญญานี่แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์คือใจเป็นทิพย์เมื่อมีความรู้สึกทางใจก็เหมือนกับตาเห็นของในหีบในห่อที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่ความรู้สึกบอกว่ามีอะไรอยู่ถ้าเปิดขึ้นมาจะมีของอย่างนั้นจริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าทิพย์จักขุยานทิพย์กุญญาที่บรรดาแต่พุทธบริษัทจะพึงได้ต้องแบ่งเป็น3ชั้นเพราะกำลังใจของคนไม่เท่ากันท่านที่ได้ทิพย์กุญญาอย่างอ่อนมีความรู้สึกทางใจแต่ไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกทันทีว่าถูกต้องและจะไม่ผิด
ท่านที่ได้ทิพย์กุญาณอย่างกลางมีความรู้สึกผ่านใจพร้อมกับจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนแจ่มใสให้เชื่อความรู้สึกทุกอย่างของจิตจะไม่ผิดท่านที่ได้ทิพย์กุญาณแจ่มใสละเอียดดีมากมีความรู้สึกทางจิตก็เห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากให้มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าความรู้สึกนี้ไม่ผิดคำอุปาทานไม่มีในการเจริญสมาธิก็มีคนหลายคนมาถามนึกไปเองใช่ไหมเป็นอุปาทานใช่ไหมอย่างนี้ขอให้ทำให้คล่องตัวเสียก่อนอย่าเพิ่งรู้ก่อนเกิดหรือว่าอย่าเพิ่งทะลุกลางปล้องมีหลายคนชอบพูดแบบนี้และผลที่สุดทำได้จริงความเป็นจริงก็ไม่เป็นไปตามนั้นให้ทำไปตามครูสอนอย่ารู้ดีกว่าครูอารมณ์ที่ท่านจะเป็นสมาธิและจะแจ่มใสได้ทางความเป็นทิพย์ก็ต้องไม่ครบนิวรณ์5ประการนี้ต้องระวังให้มากโดยมากแล้วก็สอนกันไม่ค่อยจะจำมักจะไปถามกันเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นการไม่สมควรถ้าใครถามที่หลังก็จะไม่บอกเพราะสอนแล้วอารมณ์5ประการต้องไม่มีในอารมณ์ของจิตขณะที่ภาวนาคือ 1. ความชอบใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศจะเป็นคนหรือสัตว์หรือวัตถุก็ตามเราจะไม่คิดอย่างนี้ขณะที่ภาวนา 2. จะไม่มีอารมณ์ไม่พอใจให้เกิดขึ้นในเวลาที่ภาวนาจะฝึกอยู่ 3. จะไม่ปล่อยให้ความง่วงเข้ามาครอบงำสี่จะควบคุมอารมณ์ให้ทรงสมาธิตามลมหายใจเขาออกและภาวนาไว้เสมอจะไม่ยอมปล่อยให้เคลื่อนไม่ฟุ้งซ่านห้าต้องไม่สงสัยในความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งห้ารายการนี้ถ้าไม่คล่องกับจิตเวลาที่ภาวนาและพิจารณาและฝึกอยู่ทุกท่านจะได้ทิพย์กุญาณวันนี้สามารถจะได้ปัญญาในวันนี้ที่ทำไม่ได้เพราะว่าความเลวทั้งห้าประการนี้เข้าสิงใจอย่างใดอย่างหนึ่งนี่วอนนี่ท่านแปลว่าความเลวที่ทำให้ปัญญาถอยหลังคือถ้ามีนิวรณ์เข้ามาสิงใจคนนั้นก็โง่หมดปัญญาฉะนั้นขอบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหนาที่นั่งที่นี่จงอย่าปล่อยให้ความโง่ครอบครอบงำจิตสำหรับเวลาที่ครูเข้าไปสอนครูจะให้ภาวนาอยู่เฉยๆ10นาทีตอนนั้นก็จะมีคนเข้าไปสอนขณะที่คนเข้าไปสอนจะตั้งเวลาไว้1ชั่วโมงถ้า1ถึง1ชั่วโมงก็จะเลิกทันทีใครได้หรือไม่ได้ไปเรื่องคนนั้นเวลาที่ครูเข้าไปนั่งข้างหน้าและนั่งกลางวงขอทุกคนเวลานั้นเลิกภาวนาทันทีและก็ไม่สนใจกับลมหายใจเขาออกฟังคำแนะนำของครูผู้สอนครูผู้สอนจะแนะนำในการตัดกิเลสเพื่อให้ความเป็นทิพย์ของจิตเกิดขึ้นท่านต้องตัดสินใจไปตามคำแนะนำของครูเจ้าฝืนถ้าครูเห็นว่ามีจิตแจ่มใสในขณะที่ครูสอนบรรดาเถรพุทธบริษัทหลายคนด้วยกันที่จะสอนเรียงตัวไม่ได้จงอย่าโง่เกินไปถ้าเขาพูดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือว่าพูดกับเราด้วยแล้วเขาถือว่าสอนเราโดยจะไปนั่งเรียงตัวไม่ได้มีบางคนทำอย่างนั้นมันโง่เกินไปเวลาก็ถามใครต้องถือว่าถามเราด้วยว่าเวลาให้ตอบเราต้องตอบพร้อมกันเหมือนเด็กนักเรียนมีความฉลาดมากก็ทำตามนี้เขาจึงมีการคล่องตัวถ้าครูเขาเห็นว่ามีความแจ่มใสดีพอสมควรเขาจะถามว่ามีเวลานี้มีท่านผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างตามความรู้สึกเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นให้ตอบทันทีว่ามีหรือไม่มีเขาถามว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายภาพผู้หญิงผู้ชายอาจจะเห็นไม่เสมอกันเพราะเทวดากับพรหมท่านมามากให้ตอบตามความรู้สึกทันทีอย่ายั้งตัวเขาถามว่าถ้าเขาถามว่าเวลานี้ท่านแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นเขาจะพาไปพระจุลามุนีเจดีย์สถานเป็นที่นมัสการของเทวดาและพรหมและต่อไปก็ไปบรรลุขปุญศิลาอาจและต่อไปก็ปรินิพพานสำหรับท่านที่ได้แล้วคอยครูซักซ้อมว่าต่อตอนนี้ไปขบรรดาทุกท่านให้ตัดขันห้าที่พิจารณาตามที่กล่าวมาแล้วให้คล่องตัวเห็นว่าการเกิดไม่ดีเป็นทุกข์ไม่ต้องการอีก
หลังจากนั้นจับพระรูปโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสต่างกำลังถ้าจิตใจไปตั้งไว้ที่นิพพานคอยครูผู้สอนอย่างนี้ทุกคนจะมีการคล่องตัวทุกอย่างตอนนี้ไปก็บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องปฏิบัติได้จะภาวนาเฉยๆ10นาทีหลังจากนั้นครูจะเข้าไปสอนนับตั้งแต่เวลาครูเข้าไปสอนถึง1ชั่วโมงให้กรรมการกดเกริ่งบอกสัญญาณบอกเลิกทันทีใครจะได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องคนนั้นตอนนี้ไปก็บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องปฏิบัติได้